เรื่องพระบัญญัติการเหยียบแผ่นผ้าหลังจากพระผู้มีพระภาคเสด็จกลับจากโกกัน,นุทธปราศาทของโพธิราชกุมารแล้วทรงธรมธรรมีระถาในเพราะเหตุเป็นเขามูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกราภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงเหยียบผืนผ้าที่ปู่ไว้รูปใดเหยียบต้องอาบัตทุกกฎสมัยต่อมาสตรีผู้หนึ่งปราศจากคันนิมนต์ภิกษุทั้งหลายยังเรือนปูผ้าแล้วได้กล่าวว่าท่านเจ้าค่าขอพระคุณเจ้าจงเหยียบผ้าภิกษุทั้งหลายรังเกียจไม่เหยียบ นางได้กล่าวอีกว่าท่านเจ้าค่าขอพระคุณเจ้าจงเหยียบผ้าเพื่อเป็นมงคลแก่ข้าพเจ้าเถิดภิกษุทั้งหลายรังเกียจไม่เหยียบสตรีผู้นั้นจึงเพ่งโทษติดเตียนโพนธนาว่าเมื่อเขาขอเพื่อให้เป็นมงคลชะไหนพระคุณเจ้าทั้งหลายจึงไม่เหยียบผืนผ้าที่ปูให้ภิกษุทั้งหลาย ได้ยินสตรีผู้นั้นเพ่งโทษติเตียนโพนธนาอยู่จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราอนุญาตให้ผู้ที่ถูกคฤหัสขอร้องให้เหยียบเพื่อความเป็นมงคลเหยียบพืนผ้าได้สมัยต่อมาภิกษุทั้งหลาย รังเกียจที่จะเหยียบผ้าสำหรับเช็ดเท้าที่ล้างแล้วจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เหยียบผ้าสำหรับเช็ดเท้าที่ล้างแล้วเรื่องพระบัญญัติการเหยียบแผ่นผ้าจบ